นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารให้วันธรรมดาไม่ธรรมดาจาก AIS 3Gขึ้นไปยืนทำไมข้างบนลงมานี่ไม่มาเดียวไม่เอาไม่เอาตรงนี้โอ้โหตรงนั้นมันย้อนแสงเอาต้องตรงนี้แหละไม่เท่ดูมีความรู้นะดูมีความรู้เออย้อนแสงร้อนเติมด้วยโอเคตากล้องมันบอกเมื่อกี้อ๋อเหรอเป็นไงบ้างเมื่อวานไปดูทีมยะลามาเมื่อวานก็รู้อะไรเยอะแยะกับความพร้อมอะไรหลายอย่างของทีมยะลา FC ครับวันนี้ก็เป็นวันแข่งรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างมันเตรียมทีมไงเพราะว่าความเป็นมาแล้วก็ประธานสโมสรชื่ออะไรไม่มี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 แบนนันแบนนันนันมาทาประธานสโมสรจริงครับผมรู้โค้ดอ่ะโค้ดครับครับเป็นโค้ดครับโค้ดจะลาเอฟซีครับอย่างที่บอกอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเราไปดูยะลาเอฟซีเตรียมทีมมาแล้วสำหรับใช่ครับลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ใช่ฤดูกาล2013ที่จะเริ่มขึ้นใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้อีกงานใหญ่งานใหญ่อีกงานนึงใช่งานอะไรครับงาน งานอะไร PEA ยะลา FA ครับครั้งที่13ครับผมโอ้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นงานฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโซนนี้โซนภาคใต้นี้หรือว่าชื่อไทยชื่อหนึ่งก็คือมหกรรมกีฬาลูกหนัง3จังหวัดชายแดนใต้นั่นแหละมหกรรมตึกลูกหนังชายแดนใต้นะมีทีมจาก5จังหวัดมาร่วมครั้งนี้ใช่ครับ100กว่าทีม145ใช่ไหมใช่ประมาณ145นี่บรรยากาศในสนามตอนนี้ยังไม่ถึงพิธีเปิดแต่เป็นฟุตบอลคู่ VIP ระหว่างยะลา VIP ยะลากับ VIP ของการไฟฟ้าหรือว่า PA เนี่ยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในฟุตบอลรายการนี้ใช่แล้วนะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ไหนครับวิทยาลัยเทคนิคยะลาเทคนิคยะลาครับผู้คนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะเพราะว่าอีกสักพักนึงเนี่ยหลังจากพิธีเปิดหลังจากพิธีเปิดจะมีคู่ฟุตบอลที่หลายคนรอดูอยู่ก็คือยะลา FCและสงขลายูไนเต็ดนั่นเองหรือบอลมาพอดีเฉียวหน้าไปนิดนึงแต่ว่าดูบรรยากาศนอกเหนือจากเกมฟุตบอลแล้วเรายังจะพาไปดูบรรยากาศของแฟนบอลพี่น้องชาวยะลาที่เข้ามาดูฟุตบอลกันนะฮะเขาบอกว่าคนที่นี่เนี่ยคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลมากรักฟุตบอลรักฟุตบอลมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีบรรยากาศในการเชียร์เป็นสนุกสนานขนาดไหนใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการพูดคุยกับผู้ที่คลุกคลีกับการจัดมหกรรมลูกหนังแบบนี้มาอย่างยาวนานเราจะไปคุยว่าเขามีความคิดยังไงเริ่มยังไงถึงจัดฟุตบอลรายการนี้ขึ้นมาน่าสนใจทีเดียวครบถ้วนน่าสนใจทีเดียวครับผมตอนนี้ไปไหนดีร้อนมากแล้วไปดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะไปเดินเล่นไปดูเรื่อยๆก่อนไปดูว่ามีอะไรมั่งสำหรับว่าในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ไปดูตามฟุตบอลดิเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคยะลาใช่ไหมใช่แน่นอนว่าก็ต้องมีสาวๆใช่เดี๋ยวให้ตากล้องเราไปหาภาพสาวๆมาฝากท่านผู้ชมดีกว่าใช่ครับไปเลยไหมไปเลยครับBreak by break.
ชมฮะผมมาครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปรับโล่เกียรติคุณกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาด้วยนะ